สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์ชื่อดังแนะมหาวิทยาลัยไทยควรเลิกบ้าอันดับยกย่องบุญคุณสถานศึกษาเกินเหตุเมื่อวันที่22เมษายนโซเชียลมีเดียแห่แชร์โพสต์อาจารย์ชื่อดังนักวิชาการและนักรัฐศาสตร์ชาวไทยที่ปัจจุบันมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งโพสต์ข้อความแนะนำให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยไม่ควรเน้นการแข่งขันจัดอันดับหรือปลูกฝังให้ยกย่องบุญคุณสถานศึกษาเกินจริงแต่ควรกลับมามองเรื่องภายในมหาวิทยาลัยที่สำคัญและยอมรับความอ่อนด้อยและขาดตกบกพร่องโดยอาจารย์ชื่อดังได้โพสต์เพื่อสื่อสารว่ามีเด็กจำนวนมากใฝ่ฝันอยากเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแต่การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีไม่ได้หมายความว่านิสิตนักศึกษาเหล่านั้นจะเหนือกว่าคนอื่นแต่ต้องสอนให้รู้จักเข้าใจคนอื่นและสอนให้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและไม่ควรสอนให้นิสิตนักศึกษาต้องสำนึกบุญคุณในสถานศึกษาหรือผู้ก่อตั้งเกินจำเป็นเนื่องจากไม่เกิดประโยชน์และมีแต่จะสร้างค่านิยมที่ผลิตความเหลื่อมล้ำเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ในบัญชีทางการว่าจุฬาภูมิใจตัวแทนไทยผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนNumber 1 in Asia, Number 23 in the world ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของจุฬาสร้างชื่อมหาวิทยาลัยไทยอันดับ1ของเอเชียและอันดับ23ของโลกโดย The Impact Ranking ปี2021ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูงทั่วโลก 1,115 แห่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับOverall Score Top 4 SDG ของจุฬาปีนี้ได้แก่ SDG 3, 9, 15และ17โดยอาจารย์ชื่อดังได้ระบุข้อความดังนี้เห็นจุฬาประกาศภูมิใจได้ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมบ้าบออะไรไม่รู้อ้างว่าได้ที่1ของเอเชียบรา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 ตอนเอ็นติดจุฬาเมื่อหลายปีก่อนผมรู้สึกภูมิใจมากได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศแม่ดีใจเป็นพิเศษลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วเพราะเข้าจุฬาถึงขนาดปิดซอยเลี้ยงหนังกลางแปลงคนทั้งหมู่บ้านเรียนไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้ว่ามันเป็นสังคมอุดมศึกษาแห่งชนชั้นเรียนไปเรื่อยๆเริ่มถูกสอนให้รู้จักบุญคุณผู้ก่อตั้งแทนที่จะสอนให้ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตจบจุฬาออกมาได้ความรู้มานิดหน่อยไปต่อยอดเอาเองเมื่อไปเรียนที่เมืองนอกเพื่อนรุ่นเดียวกันที่จบมี250คนเป็นสลิ่ม249คนมีผมคนเดียวที่เป็นกาฝากเขียนแบบนี้เลือดความเป็นไทยของพวกสลิ่มคงจะด่าว่าผมเนรคุณสถาบันโทษครับตลอดเวลาที่เรียนจุฬาผมจ่ายค่าเทอมไม่เป็นหนี้บุญคุณใครไม่ได้จบแบบรั้งท้ายได้เกียรตินิยมอีกต่างหากข้ออวดถ้าสถาบันใดไม่ยอมรับความอ่อนด้อยของตนเองอย่าอ้างว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาครับเพราะไม่มีอะไรที่อุดมยกเว้นเสียแต่อุดมไปด้วยอีโก้เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ